เอาละครับนี่ก็คือเยเย่นผมบอกว่าเป็นที่ร่อนทองนะครับเอาทองใส่กระแป๋งนะครับเนี่ยกระแป๋งตัวนี้นะฮะพอใส่กระแป๋งเสร็จปุ๊บก็น้ำผ่านนะฮะผ่านร่องเอาหินใส่ตะแกรงนี่เนาะโอเควันนี้เขาไปร่อนกันฝั่งนู้นเนาะโอเคไปดูหน่อยครับทำงานสิมาร่อนทองหน่อยเอาหินที่พื้นนี่มั้งก็เนี่ยมันเป็นรอยนะตัวเองดูดิเอเย่นอ๋อดูครับดูแล้วน้ำนี่เป็นน้ำจากลำธารด้วยนะไม่ใช่น้ำประปานะฮะดูครับดูน้ำลำธารด้วยนะนี่แน่เลยนี่นี่แล้วก็ได้เป็นหินสีเมื่อกี้เนาะใช่ไหมโอ้โหแล้วก็ไปขายเขาร่อนให้ดูหน่อยนะครับน่าโอเคก็เดี๋ยวตื่นมาดูกันนะฮะเพราะตอนนี้ทุกคนคงหลับไหลกันอยู่